ช่วงจิตคิดบวกกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ที่ฉันเกริ่นไปเมื่อช่วงข้างต้นนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลเป็นหนุ่มหล่อเลยการงานหน้าที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนึงค่ะทุกอย่างที่เรียกว่ากำลังจะดีมากๆเนี่ยมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้มาสายฟ้ามาฟาดลงอย่างแรงแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงเพราะว่าเขาพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3นะคะและเขาก็จะต้องต่อสู้กับโรคร้ายและความเจ็บปวดของการรักษาอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้โรคร้ายดังกล่าวอาจจะยังไม่หายสนิทนะคะแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อค่ะลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยการออกกำลังกายทุกวันนี้ต้องบอกว่าออกกำลังกายจนถึงขั้นเป็นนักไตรกีฬาเลยทีเดียวที่ทั้งวิ่งนะคะแล้วก็ลงทำกิจกรรมเกือบทุกอย่างเลยทีเดียววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะต้องขอต้อนรับค่ะคุณสมยศเกียรติเรืองชัยนะคะหรือว่าคุณยศนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเราเดินสวนกันเราจะไม่รู้เลยว่าคุณสมยศหรือว่าคุณยศเนี่ยนะคะขออนุญาตเรียกคุณยศนะคะได้ครับป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ดังนั้นขอสอบถามข้อมูลเบื้องต้นส่วนตัวนิดนึงแล้วกันนะคะปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะปัจจุบัน38แล้วครับ38แล้วอยากให้คุณยศช่วยเท้าความกลับไปนิดนึงค่ะว่าก่อนหน้าที่เราจะมาพบว่าเราป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณยศได้ใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองเป็นยังไงคะก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างจะหนักหน่วงหนักหน่วงด้านไหนคะก็ทุกด้านเลยครับทั้งทำงานเที่ยวเล่นกีฬาคือหนักทุกอย่างยกเว้นการพักผ่อนที่น้อยคือถ้าทำงานก็เต็มที่ไม่เสร็จก็ไม่ต้องพักกำลังไฟแรงเลยว่าอย่างนั้นเถอะใช้แบบเต็มที่เลยนอนไม่เป็นไรแต่ขอทุกอย่างให้มันเพอร์เฟคให้มันดีให้มันลืมที่จะหันมาดูแลตัวเองใช่ครับดังนั้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านเผื่อที่จะสังเกตตัวเองแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์นิดนึงละกันค่ะว่าก่อนหน้าที่จะมาพบคุณหมอมันมีสัญญาณหรือมันมีอาการอะไรบ่งบอกไหมคะว่าเอ๊ร่างกายฉันเริ่มไม่ไหวแล้วร่างกายเริ่มไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วค่ะก็จะมีอาการพวกปวดท้องครับจะเป็นระบบขับถ่ายที่ไม่ปกติเลยคือเราจะสังเกตง่ายๆคือกินเนี่ยจะกินไม่ค่อยลงถ่ายก็ถ่ายไม่ออกอีกเหมือนกันแต่หิวไหมคะหิวหิวครับแต่คือมันกินแล้วแบบมันลงไปก็คาอยู่ที่คอแบบไม่รู้สึกว่าลงไปที่ท้องเลยอ่ะคือไปสักพักนึงก็แบบพอเริ่มแบบเรารู้สึกว่าเราต้องกินใช่ป่ะพอทานลงไปปุ๊บมันก็อาเจียนออกมาอย่างเงี้ยครับอ๋อกินลงไปแล้วก็อาเจียนออกมาใช่ใช่เป็นอย่างนี้อยู่นานไหมคะเป็นอยู่ประมาณสักเดือนนึงอะครับตอนที่นั้นคืออาเจียนเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติคงไม่ได้ไปหาหมอคิดว่าเป็นโรคกระเพาะมีไปหาหมออยู่เรื่อยๆครับหมอเขาก็จะวินิจฉัยจากเบาไปหาหนักค่ะเขาก็จะบอกว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะโรคเครียดลำไส้ไปครั้งนึงก็ให้ยามาอย่างนึงไปครั้งนึงให้ยามาอย่างนึงค่ะกว่าเขาจะมาแบบว่าเจอหมอที่บอกว่าอย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งนะค่ะนานมากเลย2เดือนได้มั้งครับหลังจากไปหาหมอคำว่าปวดท้องนี่ปวดถึงขั้นรุนแรงแบบไหนคะถึงทำให้เกิดอาการอาเจียนขึ้นมาแบบนี้คะจริงๆผมว่าผมอาจจะอดทนเยอะเกินไปด้วยคือบางคนอดทนเยอะเหมือนกับคนเป็นไส้ติ่งอย่างเงี้ยที่แบบทนจนแบบแตกก็ยังแบบอยู่ได้ตั้งหลายวันก็มีค่ะใช่ครับผมก็ประมาณอย่างนั้นแหละอ๋อคือเอาขอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเอางานให้เสร็จก่อน เดี๋ยวตรงนี้ให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันปวดท้องก็ทานยาแก้ปวดไปปกติทั่วไปใช้ชีวิตแบบนี้ทำแบบนี้ใช่แล้วก็แต่ก็โอเครู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็ไปหาหมอใช่ครับหาคุณหมอก็คิดว่าเป็นโรคกระเพาะคิดว่าเป็นลำไส้แปรปรวนคิดว่าเครียดลงกระเพาะเราก็เข้าใจแบบนั้นก็กินยาตามอาการแต่ระหว่างนั้นก็ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติเหมือนเดิมก็ยังไปเที่ยวยังกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นกีฬาทำทุกอย่างเหมือนปกติเลยยังฮาร์ดคอร์ยังหนักยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะแล้วพอใช้ระยะเวลาอย่างเงี้ยไปหาคุณหมอไปเรื่อยๆเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้างกว่า2เดือนถึงจะทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ใช่ครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยต้องขอถามวินาทีที่ไปหาคุณหมอที่จะฟันธงเราแบบนั้นตอนนั้นคือทำไมถึงไปเจอคุณหมอท่านนั้นแล้วด้วยเหตุผลอะไรคะคืออาจจะเป็นจังหวะโชคดีด้วยที่แบบว่าไปเจอหมอที่เขาค่อนข้างจะแบบมีความรู้ด้านนี้คือแบบชำนาญด้านนี้ครับคือพอเล่าอาการปุ๊บเขาก็บอกว่าผมว่าคุณมีสิทธิ์จะเป็นยังไม่ได้ตรวจเลยยังไม่ได้ตรวจเลยใช่ครับคือตรวจและคำทองเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์จะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่องกล้องค่ะ
ทำ CT สแกนอะไรตามเรื่องตามราวแล้วก็เอาผลมาดูแล้วก็เตรียมตัวผ่าตัดเลยฮะทุกอย่างมันเร็วมากเลยเหรอคะใช่ครับคือตรวจตั้งนานไม่เจอแต่พอแบบบทจะเจอปุ๊บเจอปุ๊บเตรียมตัวเลยเดี๋ยวเราจะต้องผ่าตัดให้เร็วที่สุดก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยแล้วคือต้องผ่าตัดตอนนั้นก็บอกไปแล้วว่าเราเป็นมะเร็งใช่ครับเขาไม่เชิงแบบบอกตรงๆอย่างเงี้ยครับเขาบอกยังไงคือเขาบอกว่าน่าจะเป็นแต่ถ้าเป็นเราก็ยังมีโอกาสหายนะลองสู้ดูเพราะเรายังอายุยังน้อยอยู่ตอนนั้นผมเพิ่งจะ36เองก็แบบว่าแต่ปกติคนอายุน้อยๆมักจะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ก็พอเขาบอกปุ๊บก็เริ่มตกใจนิดๆแต่ว่าที่บ้านมันมีประวัติว่าแบบว่ามีคนในบ้านเป็นอยู่แล้วก็เลยคิดสงสัยคงจะเป็นแน่ๆเลยโดยส่วนตัวของคุณยศเข้าใจคำว่าโรคของมะเร็งลำไส้มากน้อยแค่ไหนคะนะตอนนั้นตอนนั้นเหรอครับไม่เข้าใจอะไรเลยครับรู้แต่ว่ามะเร็งตายแน่นอนคิดอย่างเดียวเลยว่าถ้าเป็นมะเร็งฉันต้องตายเป็นมะเร็งต้องตายแน่นอนเพราะคนที่บ้านตายทุกคนค่ะก็คิดแบบนั้นแล้วพอคิดแบบนั้นแล้วรู้สึกยังไงคะวันนั้นที่ไปฟังผลนะคะก็ผมค่อนข้างเชื่อในหมอนะที่หมอบอกว่าคุณยังอายุยังน้อยคุณมีโอกาสจะหายคุณต้องลองสู้ดูคุณยังทนมาได้ขนาดนี้ก็ลองสู้ดูเรามีโอกาสชนะก็เลยบอกว่าก็เทไปที่การรักษาแผนปัจจุบันล้วนๆเลยไม่มีแนวอื่นเลยไม่มีแนวอื่นเลยดังนั้นตอนนั้นที่ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ก็คือตอนอายุ36ก็คือ2ปีที่แล้วใช่ครับนะคะซึ่งตอนนั้นโอ้โหก็กำลังการงานหน้าที่กำลังดีทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยแต่พอหมอบอกว่าส่องกล้องปุ๊บเจอว่าคาดว่าน่าจะเป็นคุณต้องเตรียมตัวในการผ่าตัดลำไส้ครับผมทำยังไงคะการเตรียมตัวต้องแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นที่คุณหมอบอกทุกอย่างมันเร็วมากกลับมาบอกใครไหมคะก็ไม่ได้กลับไปบอกใครครับแต่ว่าโทรไปบอกพ่อเพราะว่าเหลือพ่ออยู่คนเดียวแล้วค่ะก็บอกเขาว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะค่ะเขาก็เงียบๆอึ้งๆเพราะว่าแม่ก็เสียด้วยโรคนี้เหมือนกันเขาก็เลยไม่ได้พูดอะไรเยอะครับตามสไตล์ผู้ใหญ่เขาก็ค่อยๆดูค่อยๆรักษาไปตามเรื่องตามราวอะไรเงี้ยครับนะคะหลังจากนั้นคือต้องบอกว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดเลยเพราะว่าออกกำลังกายก็ออกด้วยออกหนักด้วยเช่นกันออกหนักด้วยนะคะได้ถามคุณหมอไหมคะว่าสาเหตุที่เราเป็นอะไรเกิดจากอะไรคะก็หมอเขาอธิบายว่าอาจจะเป็นจากการใช้ชีวิตที่หนักหน่วงของเราเนี่ยแหละและกินของซ้ำๆเดิมๆคือพักผ่อนไม่เพียงพอทุกอย่างที่เขาพูดมาเนี่ยเราทำทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่เราไม่ทำเลยสักอย่างเลยที่บอกว่ากินของซ้ำๆเดิมๆหมายความว่ายังไงคะคืออย่างผมทำงานที่บ้านใช่ไหมค่ะมันก็แบบกลางวันอย่างเงี้ยอยากกินอะไรก็กินง่ายๆก็กระเพราไก่กินมันทั้งอาทิตย์อย่างนั้นคือไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยตอนเย็นเหนื่อยๆทำงานเสร็จก็ออกไปกินก็กินบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูอะไรก็กินมันเข้าไปให้แบบว่ามีแรงอะครับคือแบบทำงานหนักก็ขอกินอย่างมีความสุขง่ายๆที่มีความสุขด่วนๆฉันชอบใช่คือเน้นมีความสุขอย่างเดียวตอนนั้นแล้วเรื่องของการพักผ่อนนี่คือพักผ่อนน้อยขนาดไหนคะเมื่อก่อนนะครับผมนอนประมาณตีสองแล้วก็ตื่น7โมงทุกวันเลยโดยเฉลี่ยแต่ว่าถ้าคืนไหนถ้าออกไปเที่ยวก็บางทีก็กลับมาเกือบเช้าค่ะแต่ก็ต้องตื่นเช้าอยู่ดีแต่เช้าก็ตื่นทำงานก็แทบจะไม่ได้นอนเลยใช่เป็นแบบนี้ซ้ำๆเรื่อยๆทั้งการกินแล้วก็พฤติกรรมของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะหลังจากนั้นโอเคกลับมาแล้วก็บอกคุณพ่อเรียบร้อยเตรียมตัวในการผ่าตัดรักษาผลการรักษาในการผ่าตัดณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ผมตรวจเจอตอนเดือนตุลาปี59ใช่ป่ะครับก็หมอให้ผ่าเลยหลังจากนั้นก็พักฟื้นให้แผลหายประมาณเดือนหนึ่งหมอก็แจ้งว่าอาการของเราอ่ะมันยังอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะเร็งลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรืออะไรอย่างนี้ก็หมอได้เลาะพวกต่อมน้ำเหลืองออกไปที่น่าจะเป็นออกไปเยอะแล้วแต่อาจจะยังเหลืออยู่แนะนำว่าเราควรจะต้องส่งตัวไปรักษาต่อทำเคมีบำบัดต่อที่สถาบันมะเร็งผมก็ได้ครับถึงแม้ว่าตัดออกไปแล้วก็ต้องให้เคมีบำบัดต่อใช่ครับคือมันอาจจะแล้วแต่เคสบางเคสก็ผ่าตัดเสร็จก็จบกันของผมหมอบอกว่าเราก็เอาชัวร์แล้วกันก็เดี๋ยวไปทำเคมีบำบัดต่อเดี๋ยวหมอจะทำเรื่องส่งไปให้ก็ผมก็ถามหมอและอยากทำให้เร็วที่สุดทำไงได้บ้างครับปกติก็หลังจากผ่าตัดควรจะพักฟื้นประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เริ่มทำต่อผมก็ได้ตอนนั้น3อาทิตย์พอเขาเริ่มทำเรื่องปุ๊บก็ไปเลยแล้วกัน
อยากหายเร็วๆแล้วค่ะนะคะซึ่งเราไม่อยากจะอยู่แบบนี้แล้วนะคะไม่มีความสุขเลยครับการนอนบนเตียงในโรงพยาบาล 2-3 อาทิตย์ไม่มีความสุขเลยในช่วงเวลานั้นระหว่างที่พักฟื้นแน่นอนมันเป็นช่วงที่จากที่คุณยศเนี่ยได้ให้เวลาของตัวเองเนี่ยกับงานกับสิ่งรอบข้างค่อนข้างเยอะแต่ใน1เดือนที่เราต้องนอนอยู่บนเตียงเฉยๆมันได้ให้เวลากับตัวเองได้กลับมาฉุกคิดเรื่องอะไรบ้างคะณตอนนั้นตอนนั้นเหรอครับตอนนั้นจริงๆผมว่าผมยังคิดได้ไม่เยอะมากเพราะยังคิดแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือไม่รอดเลยยังคิดได้เท่ากับมากเท่ากับตอนนี้ใช่ครับมันจะมาคิดได้มากที่สุดก็ตอนที่มาเริ่มให้เคมีบำบัดค่ะเพราะว่าต้องมานอนห้องรวมเราจะได้เห็นแบบว่าคนมากมายที่แบบว่าป่วยได้โรคเดียวกับเราอาการคนอื่นเป็นยังไงแต่ละคนดูแลตัวเองไม่เหมือนเราคนนี้เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ก็มีคนนี้เชื่อในแผนปัจจุบันก็มีคนนี้แพ้ยายังไงก็มีคือช่วงนั้นเนี่ยจะคิดได้ค่อนข้างเยอะมันเห็นหมดเลยทุกอย่างคือเห็นหมดเลยคือนอนไปเสร็จคือคนป่วยไม่รู้จะทำอะไรก็นอนแล้วก็มองไปรอบๆเตียงมีอยู่6เตียงก็มองไปเรื่อยๆเตียงไหนเป็นยังไงเตียงไหนเป็นยังไงช่วงนั้นเนี่ยคิดได้มากเลยครับถ้าย้อนกลับไปได้ครับอยากจะทำอะไรคะณตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปได้อะครับตอนนั้นผมว่าผมคงจะใช้ชีวิตให้มันประมาทน้อยกว่านี้คือใช้ชีวิตให้มีความสุขผมว่ามันก็ดีแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเยอะเกินไปนิดนึงครับนั่นเองนะคะช่วงระยะเวลาในการรักษาตัวนานไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นการผ่าตัดจนให้เคมีบำบัดจนพักฟื้นแบบนี้ค่ะระยะเวลานานก็ของผมจะผ่าตัดแล้วก็พักฟื้นเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็มาทำเคมีบำบัดต่อทั้งหมด12ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ2อาทิตย์ทำ1ครั้งเดือนหนึ่งจะทำ2ครั้งครั้งหนึ่งก็นอนโรงพยาบาล3วัน2คืนก็เหมือนกับมาเที่ยวอย่างเงี้ยครับเดือนหนึ่งก็มาเที่ยวโรงพยาบาล2ครั้งก็ใช้เวลารักษาอยู่6เดือนพอดีเลยผมพยายามไม่ให้หลุดเพราะว่าบางคนถ้าเกิดร่างกายอ่อนแอช่วงที่เป็นมะเร็งเนี่ยร่างกายเราจะอ่อนแอลงไปกว่าปกติอยู่แล้วเลือดอาจจะไม่ผ่านตรวจเลือดแล้วแบบยังให้เคมีบำบัดไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าอยากหายเร็วๆอะอะไรก็ได้ที่จะโดปให้เราร่างกายแข็งแรงก็กินคือช่วยทางคุณหมอด้วยทางการแพทย์ด้วยคือต้องดูแลตัวเราเองด้วยถ้าจะมานั่งเศร้าเหงาหมดอะไรแต่อยากเอาตรงๆมันก็ไม่ช่วยใช่ไหมฮะมันเศร้ามันก็เศร้าครับแต่ว่าอยากหายมันหายก่อนแล้วค่อยเศร้าก็ได้ไหมครับดีนะคะต้องหายก่อนนะเพราะจะมานั่งเศร้าพอเศร้าจิตใจไปหมดเลยใช่ยิ่งหดหูมันก็ยิ่งหดหูมากกว่าเดิมอีกไม่กินอะไรก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางของคุณยศก็คือคิดกับการให้ร่างกายได้แข็งแรงพร้อมที่จะรับเคมีบำบัดโดสต่อๆไปให้เร็วที่สุดใช่ครับตรวจค่าเลือดแล้วโอเคให้ได้ก็ให้เลยมีพลาดไปอยู่ครั้งหนึ่งเองตอนนั้นเป็นหวัดพอดีหมอก็เลยบอกว่าก็เลื่อนไปอีกอาทิตย์นึงค่อยมาใหม่ผมก็โหแล้วมันจะทันหรอวะอยากให้มันเสร็จเร็วๆทำไมถึงมีการตั้งเป้าไทม์ไลน์ให้กับชีวิตตัวเองขนาดนี้คะคือผมอยากกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เร็วๆด้วยความห่วงงานห่วงอะไรบ้าบออะไรตามเรื่องตามก็ยังห่วงอยู่ก็ยังห่วงอยู่อ๋อใช่ครับแล้วพฤติกรรมนะคะหลังจากที่เราป่วยพักฟื้นให้เคมีบำบัดพฤติกรรมที่เราเคยใช้ชีวิตแบบหนักหน่วงปรับตัวเยอะไหมคะปรับตัวลงต้องเรียกว่ากลับหัวกลับหางกันหมดทุกอย่างเลยยังไงคะคือจากเมื่อก่อนนอนดึกก็กลายเป็นสี่ทุ่มเริ่มต้นนอนหลับไหมคะไม่เคยหลับเลย ไหนจะเป็นจากยาที่แบบว่า พอให้เคมีบำบัดมันจะมีพวกผลข้างเคียงที่ผมเจอคือนอนไม่หลับ ช่วงนั้นต้องกินยานอนหลับทุกวันแต่คุณหมอให้ใช่ไหมคะใช่ครับขอคุณหมอเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้กินปุ๊บผมก็ไม่รู้มันช่วยอะไรจริงป่ะนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่กินเนี่ยอย่างน้อยๆก็ยังหลับอ่ะได้หลับพักผ่อนบ้างครับแล้วก็มันจะมีอาการพวกแบบมือเท้าชาซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเหลือน้อยมากแล้วครับค่ะพวกนี้คือผลข้างเคียงของการให้เคมีบำบัดทางนั้นเลยนะคะก็แล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตสุดโต่งแล้วคะก็เลิกทุกอย่างเลยครับเหล้าบุหรี่ก็ไม่ได้กินไม่ได้สูบเที่ยวกลางคืนก็ยังมีแอบไปบ้างก็ไปถึงก็แต่กลายเป็นกลับแบบว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนก็กลับบ้านแล้วกินน้ำเปล่าเพื่อสังคมไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่เราดูแลตัวเองคือเราก็ไม่ได้ตัดขาดสังคมที่เรามีเพราะว่าด้วยการงานหน้าที่ที่ทำอยู่ด้วยใช่ครับผมค่อนข้างจะติดเพื่อนชอบอยู่กับเพื่อนนะคะแต่เราก็กินน้ำเปล่ากลับบ้านเร็วห้าทุ่มเที่ยงคืนแบบนี้นะคะใช่ครับด
ังนั้นต้องพูดถึงเรื่องของกำลังใจสำคัญเห็นบอกว่าในขณะที่สู้อยู่คนเดียวกำลังใจที่ได้มาที่ทำให้ทางคุณยศฮึดสู้ต่อแล้วอยากจะตั้งเป้าให้ตัวเองหายเร็วๆกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบนี้กำลังใจมาจากไหนคะกำลังใจของผมอะครับก็จะเป็นครอบครัวกับเพื่อนแล้วก็แฝดีมากๆเลยสามฝั่งเนี่ยครับคือทำให้เราแบบพร้อมที่จะสู้ต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าวิกฤตที่มันผ่านมาค่อนข้างเยอะจากการรักษาณตอนนี้ก็คือ2ปีมาแล้วด้วยการแต่ก็ยังมีการ follow up อยู่ด้วยใช่ครับทุก3เดือนซึ่งณตอนนั้นที่คุณหมอฟันธงว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรือลำไส้คะมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่บอกเลยเหรอคะว่าเราอยู่ในระยะที่3เขาบอกเลยครับพอดีหมอเขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนผมเขาก็เลยบอกว่ากล้าบอกเราอะปกติคนอื่นคงไม่กล้าคงไม่ค่อยกล้าเพราะมันก็ใกล้ๆจะสเตจสุดท้ายแล้วใช่เขาบอกว่าไปเยอะแล้วนะโอ้ไปเยอะด้วยลองสู้ดูแล้วกันนะนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยคือได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีการ follow up บ่อยๆก็ยังไม่วางใจไม่เคยวางใจตัวเองเลยครับโอ้นะคะทุกๆ6เดือนต้องไปหาคุณหมออย่างนี้ป่ะสามเดือนเองครับของผมหมอเขาบอกว่าเราก็มาดูทุก3เดือนแล้วกันนะผมก็3เดือนก็3เดือนจะบ่อยแค่ไหนก็เอาเถอะไม่เป็นไรอันนี้คือมุมมองของเรื่องของส่วนตัวที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3ของคุณยศแต่ก็นอกเหนือจากเรื่องการงานต่างๆหรือก็เรื่องที่ใช้ชีวิตแบบสุดโต่งก็มีอีกมุมค่ะที่หันมาสุดโต่งแต่เป็นสุดโต่งที่ดีนะเรื่องของการผันตัวเองมาเป็นนักไตรกีฬาเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะก็เอาจริงๆตอนที่ผมกำลังรักษาช่วงที่ follow up อย่างนี้อยู่ครับตอนที่แบบยังช่วงให้เคมีบำบัดหมอที่รักษาเขาบอกว่าชอบออกกำลังกายนี่เพราะผมเคยถามหมอว่าตอนระหว่างที่ให้เคมีบำบัดเนี่ยใน2อาทิตย์เนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบอาทิตย์แรกหลังให้ยาเนี่ยมันจะป่วยแบบว่าแทบจะเดินไปทำอะไรไม่ไหวพออาทิตย์ถัดมาจะเริ่มมีเรี่ยวแรงผมก็รู้สึกว่าเราอยากออกกำลังกายอะทำอะไรได้บ้างหมอก็บอกอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเลยแต่เอาเท่าที่เราไหวผมก็จะมีไปปั่นจักรยานบ้างเล่นบาสบ้างกับเพื่อนคืออยากออกจากบ้านอยากใช้ชีวิตให้มันเหมือนเดิมซึ่งผู้ป่วยที่เขาให้เคมีบำบัดเขาจะไม่ค่อยไปออกเขาไม่ค่อยทำหรอกครับเพราะว่ามันจะไปรับเชื้อข้างนอกเพราะว่าเหมือนร่างกายเราอ่อนแอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่คุณหมอก็บอกอยากทำอะไรแต่ต้องดูที่เราไหวใช่ใช่หมอไปเลยหมอก็เน้นพอหมอบอกงั้นปุ๊บโอเคได้ไปทุกครั้งเลยที่มีโอกาสเหรอคะแล้วผลเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ออกไปออกกำลังกายแบบนี้อย่างน้อยๆสภาพจิตใจมันก็ดีครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งอยู่แต่ที่บ้านใช้ชีวิตอยู่แต่เรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆออกไปเจอเพื่อนออกไปเล่นกีฬามันคือความสุขของเราก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเป็นคนใช้ชีวิตหนักหน่วงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการออกกำลังกายก่อนที่จะมาเป็นไตรกีฬาชอบออกกำลังกายประเภทไหนคะผมชอบเล่นกีฬาประเภททีมพวกฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ว่าไตรกีฬามันคือตัวเองไม่เคยอยู่ในความคิดของผมเลยอะไรคือทำให้เราเป็นจุดเริ่มต้นที่เราหันเข้าไปเข้าอยู่ในไตรกีฬาคือมันมีโครงการของสถาบันมะเร็งพอดีครับเรียกว่า NCI ไตรทีมค่ะคือเขาก็แบบว่ารับคนที่เคยป่วย มาเพื่อฝึกเป็นนักไตรกีฬาระหว่างนั้นผมยังไม่หายเลยครับหมอยังรักษายังไม่เสร็จเลยผมก็บอกหมอว่าแล้วผมจะลองไปสมัครได้ไหมค่ะหมอก็บอกว่าก็น่าจะทันนะถ้าให้เคมีบำบัดรอบสุดท้ายเสร็จก็อาจจะทันก็ลองดูเอาลองก็ลองแต่ทุกครั้งที่จะตัดสินใจอะไรก็จะต้องถามคุณหมอใช่ถามตลอดครับคือรู้สึกว่าให้หมอเคาะดีกว่าถ้าเราคิดเองอะได้ทุกอย่างอยู่แล้วแหละทุกอย่างให้หมอช่วยตัดสินใจดีกว่านะก็พอไปลองสมัครดูเขาก็มีการเรียกสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเขาก็ดูจากประวัติเพิ่งหายสดๆร้อนๆนี่เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้วเองนี่ค่ะแล้วจะไหวหรอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้าออกกำลังกายไม่ว่าทางไหนเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายที่แบบว่าอ่อนแอให้กลับมาค่ะอาจจะได้เยอะหรือน้อยก็ยังไม่รู้เลยตอนนั้นเพราะว่าผอมไปเยอะครับลดไปประมาณ 6-7 โลมั้งตอนป่วยแล้วก็มาอ้วนขึ้นมาก็เพราะตอนรักษาเนี่ยที่หมอบอกว่ากินอะไรก็กินไปเลยอยากทำอะไรก็ทำกินให้มีความสุขเดี๋ยวพอรักษาเสร็จค่อยมาลดก็ได้ก็เต็มที่เลยทุกอย่างเหมือนเดิม
คือโดยส่วนตัวชอบเล่นกีฬาเป็นทีมคือมันก็จะมีตัวผู้เล่นที่ช่วยในการผ่อนแรงได้นะบางจุดแต่ไตกีฬาเนี่ยคือตัวเองล้วนๆเลยครับทราบใช่ไหมคะว่าต้องทั้งวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็ว่ายน้ำทราบครับทำใจมาขนาดไหนคะนะตอนนั้นก็คิดว่าวิ่งนี่น่าจะไหวปั่นจักรยานก็น่าจะไหวแต่ว่ายน้ำครั้งสุดท้ายที่ว่ายก็ม.6อะครับก็นานแล้วอะแล้วก็ไม่เคยว่ายอีกเลยไม่เคยคิดจะบอกว่าไม่เคยมองว่าการว่ายน้ำมันสนุกเลยก็เอาลองดูก็ลองดูเผื่อเราจะแข็งแรงขึ้นค่ะหลังจากที่ได้ลงแข่งขันไตรกีฬานะตอนนั้นที่เข้าไปอยู่ในวงโคจรของไตรกีฬากีฬาชนิดแบบนี้มันมีผลกับสุขภาพร่างกายไหมคะที่เราแบบเคยไปรักษามาแล้วมันทำให้เราแบบอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างมีไหมคะมีครับคืออาการที่ผมเป็นแล้วแบบหงุดหงิดมากที่สุดก็คือมือกับขาเนี่ยครับที่แบบมันจะเป็นชาชาตรงปลายมือปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งมือทั้งสองข้างเหรอคะก็มือสองข้างเท้าสองข้างเลยคือหยิบจับอะไรเนี่ยอย่างสมมติหยิบกระดาษขึ้นมายังไม่รู้เลยว่ามันหนาขนาดไหนก็แล้วพอออกกำลังกายเยอะบางทีมันก็จะแบบมาปวดตรงแขนบริเวณที่เคยให้ยาอย่างเงี้ยครับตรงบริเวณเส้นเลือดอย่างเงี้ยคือมันเป็นได้ถามคุณหมอไหมคะว่าสิ่งที่เราชาทั้งมือทั้งเท้าแบบนี้มันเกิดจากผลข้างเคียงของอะไรคะเป็นผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดเลยแต่หมอก็บอกเดี๋ยวก็หายไม่มีใครเขาเป็นแล้วก็หายเลยทันทีหรอกให้เวลามันหน่อยก็ให้เวลาก็ให้เวลาแล้วปัจจุบันนี้ดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นมากครับประมาณน่าจะ 90% ได้แล้วอะนะคะขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าสุขภาพร่างกายปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะของคุณยศก็คนอื่นบอกว่าแข็งแรงแต่ตัวเราเองก็ไม่กล้าคิดว่าเราแข็งแรงเพราะผมยังมองว่าตัวเรายังเป็นผู้ป่วยอยู่ถ้าเกิดผมมองตัวเองเป็นผู้ป่วยผมจะดูแลตัวเองมากกว่าตอนที่คิดว่าเราแข็งแรงปรับเปลี่ยนเยอะไหมคะเรื่องของอาหารการกินพฤติกรรมไลฟ์สไตล์เยอะมากครับค่ะอย่างกินเมื่อก่อนชอบกินปิ้งก็เปลี่ยนมาเป็นต้มละกันนะยังไม่อยากทิ้งของพวกนี้เพราะเรากินแล้วมีความสุขก็เป็นต้มแต่ว่าไม่ได้กินเยอะเท่าเดิมแล้วเพราะลำไส้เราหายไปตั้งเยอะแล้วโดนตัดไปเยอะแล้วก็กินแต่พอดีพอคิดว่าคุณโยได้รับบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นตลอด2ปีที่ผ่านมาบ้างคะบทเรียนของผมอะครับการใช้ชีวิตที่หนักหน่วงมันเป็นการทำให้เราเกิดโรคทั้งนั้นเลยการกินของที่ไม่มีประโยชน์ก็เป็นสาเหตุสำคัญอีกอันนึงเลยส่วนถ้าเกิดเราป่วยก็ควรจะรีบมาพบหมออย่าตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองอย่าคิดไปเองว่าเดี๋ยวก็หาย มันไม่ได้หายอย่างนั้นทุกโรคแน่ๆค่ะนะคะสุดท้ายนี้อยากให้คุณยศนะคะฝากแง่คิดดีๆสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ปัจจุบันนี้อาจจะกำลังป่วยอยู่หรือเข้าข่ายของการป่วยในโรคต่างๆรุ่นอื่นอยากให้คุณยศช่วยให้กำลังใจและก็ให้แง่คิดดีๆสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะเชิญค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เริ่มรู้สึกว่าเราป่วยให้เรารีบพบหมอเวลาเราเจออุปสรรคก็ต้องอดทนทุกอย่างสู้เข้าไว้เพราะว่าไม่มีอะไรที่เราเคยแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วครับเราต้องสู้อย่างเดียวถึงแม้จะรู้ว่ามันอาจจะแพ้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่สู้เลยยังไงก็แพ้ถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ใน 0.001 มันคือโอกาสมันคือโอกาสแล้วก็คือเราต้องสู้ด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่าจากการสัมภาษณ์คุณยศคุณยศจะเหมือนเป็นคนที่มีตั้งเป้าไว้ทุกอย่างไม่จะเป็นตั้งเป้าของการรักษาใช่ครับตั้งเป้าที่จะหายตั้งเป้าที่ทำอะไรก็แล้วแต่จะมีเป้าไว้ตลอดทุกปีตั้งแต่ปีที่แล้วเลยตั้งแต่เริ่มหายก็มีเป้าแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างกับชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้เห็นไหมคะถ้าเราเดินสวนกันเราจะไม่ทราบเลยค่ะว่าเขานั้นป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะที่3ตอนนี้ก็ขอให้คุณยศสุขภาพแข็งแรงนะคะครับผมไวๆนะคะครับผมค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณสมยศเกียรติเรืองชัยหรือว่าคุณยศค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของเขาให้เราได้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเรากันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับคุณยศนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ